สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมตามจากรายการคริปโตมันเดย์รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของตลาดคริปโตเคอเรนซีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะไปดูภาพรวมที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีกันก่อนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะตลาดคริปโตเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะครับบิตคอย n วิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่25 0 0 0นนะครับตรงจุดเนี้ย ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับในเชิงจิตวิทยาด้วยถ้าผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสอาจจะไปแตะ3 0,000ื่นได้เลยนะฮะถ้ามาดูที่ f ฟ a r นกริดอิ d เดเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็กำลังหรือจะพูดง,ง่ายๆว่ากำลังโลภกันอยู่นะฮะตอนนี้แต่มันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับอ่าผมว่ายังกลางๆนะอืมถ้าโลภมากๆเนี่ยมันควรจะเขียวเข้มๆเ,เลยนะฮะต้องติดตามมันต่อนะครับอาจจะเป็นการปั๊มขึ้นมาแล้วก็ดมอย่างรุนแรงอีกรอบก็เป็นไปได้นะฮะสำหรับภาพรวมใน ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวที่ออกมาเกือบทุกวันเลยก็คือทางกรตสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า S.E.C. เนี่ยเรียกว่าขยันนะฮะช่วงนี้เข้าไปฟอ้องร้องตรวจสอบหลายบริษัทเลยนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่น่าจะ2ส,สัปดาห์แล้วนะครับเรื่องของ S.E.C. นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลา k e เนะครับที่เป็น Exchang งที่โดนไปนะฮะหรือว่า Paxos นะครับล่าสุดที่ให้ หยุดสร้างตัว Stable Coin ก็คือตัว BUSD ของ Binance นะครับทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นศึกระหว่าง USDC นะครับที่เป็น Stable Coin ของ Circle เนี่ยนะครับมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราจำกันได้นะครับในช่วงปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทาง Binance เนี่ยประกาศ uh, D-List s t นะครับหรือว่ายกเลิกการใช้คู่แพร ่ USDC นะครับนะก็จะเหลือแค่ USDT ของ Tether นะครับตัวนี้แล้วก็ BUSD ของเขาเองนะครับที่ให้ p a x o ซเป็นคนออกให้ตรงนี้อาจจะเป็นเกมการเมืองกันก็นกได้นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่า BUSD เนี่ย Market Cap ก็หล่นลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ,อนาคตนี่อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับสำหรับ BUSD ซึ่งทาง CC a เองนะครับที่เป็น CEO ของ Binance ก็ มีการทวิตออกมานะครับว่าเขาอาจจะมองหาตัว Sta b l e c คอยตัวอื่นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ตัวดอลลาร์ Dollar ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังยังยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ายังไงก็คงต้องเป็นดอลลาร์อยู่ดีนะครับอาจจะต้องเลือกใช้ตัวอื่นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น USDT เป็นหลักก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอตัว USDT เนี่ยก็ไม่ได้ u n d e r r e g u l a t e ในสหรัฐอเมริกานะครับ แต่ตอนนี้นะครับ BUSD เนี่ยก็ยังใช้ได้เรื่อยๆนะครับใครมี BUSD สามารถถอนอเป็น USDC ได้นะครับถ้าอยู่ใน Binance นะหรือว่าจะแลกเป็น USDT ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยถอนออกนะออก็ไม่ได้หลุดเพกอะไรนะก็ยังคงเพก1ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าอีกระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทยอยนะครับอย่าอย่าถือเป็น BUSD เยอะเกินไปแล้วกันนะครับอ่ะ นอกจาก Pe ็กซอรแล้วนะครับที่โดนไปเนี่ยล่าสุดก็กลับมาฟ้อง t e r r a นะครับก็คือตัว t e r r a f o r m แ a b บของโดคอนนะฮะเรื่องที่โดคอนมีการยักยอกโอนตัว Bitcoin ออกไปที่แพลตฟอร์มอื่นที่แอคเค n t ของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับต,ตรงนี้ก็หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่า ي, ทำไมพึ่งมาฟ้องตอนนี้นะฮะเหตุมันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วแล้วนะครับทำไมทาง SCC เพึ่งมาอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับแล้วก็คำถามใหญ่เลยก็คือทาง เอฟทีเอ็กซ์เนี่ยทำไมยังเงียบอยู่นะครับเอฟทีเอ็กซ์เนี่ยต้องบอกว่ากระทบนักลงทุนทั่วโลกเลยนะครับมูลค่าความเสียหายนี่ก็เรียกว่าหลายหมื่นล้านนะครับเออทไมยังเงียบอยู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองก็เป็นไปได้นะครับอา่ายังไงต้องติดตามมันต่อนะครับสําหรับเรื่องของ SCC นะครับอตอนนี้เนี่ยเรียกว่าขยันมากนะครับขยันมากไล่ไล่ตรวจเช็คบิลหลายบริษัทเลยนะครับถัดมานะครับก็เป็น สีสันในตลาดคริปโตนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็คือมีการแจกแอร์ดรอปกันหลายโปรเจกต์เลยนะครับตัวที่น่าจะสร้างเสียงฮือฮาในตลาดมาร์เก็ตเพสมากๆเลยนะครับก็คือตัวแพลตฟอร์มเบลอนะครับที่มีการแจกแอร์ดรอปอันนี้เขาก็ประกาศมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งแจกช่วงวันว,เวนาเลนไทน์ที่ผ่านมานะฮะก็หลายคนที่ไปล่าแอร์ดรอปตัวนี้นะครับมี ซื้อขายทำโวล่มอะไรพวกนี้นะครับในในตัวแพลตฟอร์มนะครับเ,เรียกว่าได้กันไปเยอะมากนะครับาบางคนเนี่ยได้ไปหลัก10ล้านนะครับ20ล้านก็มีนะฮะในไทยนะที่ผมตามข่าวมานะครับส่วนตัวผมไม่ได้ไปไปไปปั่นโวล่มอะไรนะครับก็ได้มาที่มีการซื้อขายในทันทีนะครับก็ไม่คุ้มค่าแคสยังไม่ได้ถอนอะไรออกมานะฮะแต่ก็ประมาณ1อนอ่ลตรากว่านะครับตอนนี้ราคาของเบลนะ น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของ OpenSea เลยนะครับในตลาด NFT marketplace ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแจกฟรีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีการเข้าไปเก็บเหมือนเช็คอินนะครับทุกวันนะฮะถ้าใครใช้ c o อย g e โก o จะเห็นว่ามันจะมีตัว Candy ตรงนี้นะครับหลกัหลกๆก็คือก็เป็นแคมเปญที่เขาทำเพื่อจะให้คน เขามามี Engage มาใช้งานตัวเว็บไซต์นะครับถ้าเรากดเข้าไปที่แ Candy ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเหมือนเช็คอินนะครับเรื่อยๆได้นะ24ชั่วโมงมันก็จะวนมาให้นับใหม่นะครับเออก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับเขามีการเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันกับบริษัทอีกบรียัหนึ่งนะครับที่แจก a อร d ดอปไปนะฮะตรงนี้เราเอาไปแลกได้ครับแต่ว่าแคมเปญจบไปแล้วนะคนที่ได้เยอะที่สุดที่ผมไปดูในลดเดอร์บอร์ดนะครับก็ได้ไปประมาณเกือบ1ล้านโทเค็นนะครับ1ล้าน ACS นะ ันจะเป็นเหรียญนี้ค่ะ excess protocol นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ร่วมกับโปรเจกต์หลายอันนะครับคนที่ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเขาขายเลยเนี่ยก็น่าจะมูลค่าประมาณหลักล้านนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเก็บมานานแค่ไหนนะครับแต่ว่าใช้ candy ไปไปแลกได้แล้วก็น่าจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับที่เข้าร่วมนะครับดูที่พัตเนอร์ของเขาได้นะครับเนี่ย the block อะไรพวกนี้นะครับอันอื่นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเก็บหรือว่ามี แคมเปญพันเนอร์อะไรกันยังไงนะครับแต่ว่าที่ผมใช้อยู่คือคอยเกโก้นะครับก็เหมือนเข้ามาเช็คอินหลักๆคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแจกอะไรแต่ว่ามันมักม,มีของมาแจกมีรีวอร์ดมาให้เรื่อยๆนะครับก็เลยเก็บเอาไวนะ้แลกฟรีแลกอีบุ e ๊กอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็ได้มาพอสมควรเลยนะครับของผมผม,มี2บัญชีนะก็ได้ค่าซุกี้ไปนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นแอดดอปที่แจกมาให้นะฮะส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ขอปิดที่ ฝัดของ Binance นะครับฝัดหรือว่า Fear uncertainty and doubt เรียกว่าเป็นคำพูดเป็นศัพท์ตัวหนึ่งในตลาดคริปโตแล้วกันนะครับที่ถ้าเกิดแบบมีข่าว fake ข่าวอะไรที่แบบมั่วชั่วมาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าฝัดฝัดกันนะครับก็เรียกว่า Binance ก็โดนรัวๆเลยเหมือนกันนะครับตั้งแต่เรื่องของ BUSD มาเนาะ,ะก็มันก็มีคนเล่นข่าวมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันต้องมีคนได้ผลประโยชน์นะครับบางทีก็ อาจจะมีการเปิดช็อตเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกฝัดออกมานะาในตลาดคริปโตมันโอเพนเนะาะการที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือมาเลกูลเลตหรือมาลงโทษอะไรพวกนี้มันมันก็ยากนะครับบางทีตามในโซเชียลมีเดียในทวิ t เตอร์อะไรเงี้ยก็มีการเล่นข่าว BUSD มีข่าวของที่บ i n a น c e US เอโอนเงินออกมานะครับประมาณ400ล้านดอลลาร์นะครับโอนออกมาทีา่เหมือนเป็นอีกบริษัทหนึ่งของของทางซีซีเองนะครับเออตรงนี้ก็ ผมยังไม่เห็นข่าวมานะว่าว่าเขาอตอบคําถามตรงนี้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าหอนออกมาได้แล้วมันเป็นเงินของลูกค้าอะไรเงี้ยครับมันน่าจะมีประเด็นนะน่าจะต้องติดตามข่าวกันนะครับเพราะว่าถ้าความไม่โปร่งใสามาเมื่อไหร่เนี่ยก็อันตรายนะครับที่ผมเทรดอยู่ก็กระจายตัว Exchange เหมือนกันนะครับถ้าถ้าของนอกที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะมีแค่โอเคกับกับไบแอนนั่นแหละฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ